คดีสาวใหญ่เข้าแจ้งความเอาผิดนายบุญมากอัชชาสายหรือหมอปักหมอนวด7บาทในตัวเมืองระยองหลังอ้างว่าเข้าไปนวดรักษาอาการขาแพลงแต่ถูกนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมลหรือหมอปลื้มหลานชายเหยียบเส้นขาหักถึงขั้นต้องใช้ไม้ค้ำยันและนั่งวีลแชร์ล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองเข้าตรวจสอบบ้านหมอปักเพื่อรวบรวมข้อมูลในที่เกิดเหตุตามคลิปผู้เสียหายพบว่าบ้านหมอปักยังปิดเงียบญาติที่มาเฝ้าบ้านเล่าว่าหมอปักนอนอยู่ ICU เพราะเครียดจากเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนหมอปลื้มติดต่อไม่ได้หลังเกิดเรื่องดังกล่าวได้งดการรักษาชั่วคราวด้านพนักงานสอบสวนระบุยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพราะยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นทำหนังสือไปยังสาธารณสุขจังหวัดระยองแล้วว่าหมอปักและหมอปลื้มได้รับอนุญาตให้เปิดสถานที่รักษาคนไข้และรักษาถูกต้องหรือไม่ส่วนสัปดาห์หน้าผลการตรวจร่างกายผู้เสียหายออกมาจะออกหมายเรียกตัวหมอปลื้มเข้าให้ปากคำ